วันนี้เรามีเมนูน้ำจิ้มสเต๊ะมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นและน้ำพริกแกงพะแนงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสถั่วลิสงคั่วบดละเอียดคนส่วนผสมให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยผงสเต๊ะและกะทิคนผสมให้เข้ากันจากนั้นทาส่วนผสมที่ได้ลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะนำขนมปังไก่สเต๊ะใส่ในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกตักน้ำจิ้มสเต๊ะใส่ภาชนะตามด้วยวางขนมปังไก่สเต๊ะและจัดรับประทานกับน้ำจิ้มอาจาร์พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ